สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองวันนี้นะครับอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและอีกสักครู่คุณจตุรงค์แสงโชติกุลจะเข้ามาร่วมกับเรานะครับวันนี้อยากจะเริ่มกันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะครับเพราะว่ามีคำถามมากมายถึงมาตรการที่ภาครัฐเตรียมที่จะใช้ในการรับมือแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะในแง่เศรษฐกิจและสังคมคือล่าสุดเนี่ยมีโฆษกรัฐบาลนะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีย้ำว่านายกรัฐมนตรีมีแผนในการฟื้นฟูสถานการณ์จากผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไปกระทบในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมแล้วโดยงบประมาณที่ได้เตรียมไว้เป็นงบประมาณจำนวนเงินเกือบ3ล้าน8แสนล้านบาทนะครับส่วนนี้เนี่ยจะใช้เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินก้อนนี้ถ้าเกิดว่าจะให้แยกองค์ประกอบแยกออกมาก็จะแยกเป็นเงิน 240,000 ล้านบาทนะครับ240,000 ล้านบาทนี้จะนำมาจากพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีเงินจากงบกลางปี2564ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นอีก 98,000 ล้านบาทแล้วก็งบประมาณสำหรับบรรเทาโควิด-19 อีก 36,800 ล้านบาทนะครับทั้งหมดนี้เป็นงบประมาณที่เตรียมไว้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วจะเห็นว่าตัวแทนของภาครัฐตัวแทนของสบค.บางท่านออกมาพูดคุยออกมาให้ข่าวว่างบประมาณที่เตรียมไว้อาจจะไม่พอหากเกิดการระบาดในระลอกอื่นๆแต่ว่าครั้งนี้หลายคนเรียกว่าเป็นการระบาดในระลอกที่3นะครับแล้วก็ยังมีงบประมาณที่อาจจะเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อที่จะมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เราย้อนไปเมื่อวันที่16เมษายนนะครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมนัดพิเศษทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมกฎหมายหารือกันถึงแผนบรรเทาผลกระทบจากโควิดรอบที่3นี้นะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครูเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่20เมษายนคุณกุลยาตันติเตมิตรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามแผนเดิมหลังจบมาตรการเราชนะ31พฤษภาคมอาจนำโครงการคนละครึ่งระยะที่3มาใช้ต่อนะครับเพราะว่ากระตุ้นการใช้จ่ายได้ดีแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับทำให้ต้องมาประเมินกันใหม่ซึ่งอาจจะต้องเร่งอัดฉีดเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นเพียงแต่ว่าคำถามต่อไปที่หลายท่านอาจจะสงสัยกันโดยเฉพาะหลังจากนายกรัฐมนตรีมาแถลงข่าวผ่านสบคเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็คือมาตรการที่ภาครัฐเตรียมกำหนดที่จะใช้ถ้าเกิดว่าเรานำมาตรการที่มีในช่วงเวลานี้ไปเทียบกับการระบาดระลอกแรกซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของประเทศไทยและเป็นประสบการณ์ใหม่ของทั้งโลกจะเห็นว่ามีหลายอย่างที่แตกต่างกันนะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูมาตรการที่เกิดขึ้นเมื่อปีนี้กับปีที่แล้วเทียบกันนะครับปีที่แล้วรัฐบาลอาจจะสั่งปิดสถานประกอบการบางประเภทเท่านั้นสั่งปิดที่ว่านี้คือให้ยุติการดำเนินการไปก่อนก็คือสถานศึกษานะครับสถานบันเทิงสถานบริการแรงงานกลุ่มนี้ไปขอการช่วยเหลือได้ตามระบบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบมาตรการที่ใช้เราเริ่มกันตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อนอาจจะเรียกว่าการระบาดระลอกแรกเนี่ยนะครับหลังจากที่ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบคที่หลายคนคุ้นชื่อกันตั้งเมื่อ12มีนาคมใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่26มีนาคมนะครับข้อบังคับก็ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ถูกต่ออายุเรื่อยมาแหละครับถึงวันที่15มกราคมปีนี้ถ้าเกิดว่าเรากางทับช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจะพบว่าการใช้พรก.ฉุกเฉินจะไปครอบคลุมช่วงเวลาของการแพร่ระบาดประมาณ2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกที่เกิดการแพร่ระบาดและครั้งที่2ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีพบคลัสเตอร์ในบ่อนพนันหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกภายใต้การบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นภาครัฐมีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานนะครับหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 4:00 นถึงประมาณ 4:00 นคนที่ออกเดินทางในช่วงเวลานั้นได้ก็จะมีคนที่มีความจำเป็นมีเอกสารรับรองจากทางหน่วยงานนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและจำเป็นต้องเดินทางก็คือต้องใช้เอกสารรับรองช่วงเวลานั้นเราจะพบว่ามีด่านตรวจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับตามกรุงเทพเองเราจะพบว่าในช่วงรอยต่อจังหวัดก็จะมีด่านตรวจที่คอยตรวจตราพยายามจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดให้มากที่สุดมาตรการนี้บังคับใช้มาเรื่อยแหละครับแล้วก็ปรับลดระยะเวลาลงตามลำดับขยายเวลาการปิด
ร้านปิดร้านค้าจาก4ทุ่มขยับเป็น5ทุ่มนะครับอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่จะสิ้นสุดในวันที่14มิถุนายน2563เทียบช่วงเวลาการแพร่ระบาดในระลอกปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการนำมาตรการนี้กลับมาใช้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งมาตรการนะครับเรื่องของร้านสะดวกซื้อร้านค้าที่เคยปิดตามเวลาเคอร์ฟิวเมื่อครั้งการระบาดระลอกแรกนะครับระลอกที่3ก็มีร้านค้าบางแห่งนะครับที่เคยเปิดดำเนินกิจการ24ชั่วโมงล่าสุดก็เปิดปิดตามเวลาเหมือนกันก็คือ5ทุ่มถึงตี4เพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางร้านที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับอย่างที่บอกว่ามาตรการนี้ก็ไม่เชิงเป็นมาตรการที่บังคับเหมือนกับรอบที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มภาคเอกชนหลายแห่งอาจจะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับครั้งที่แล้วปีที่แล้วเราจะพบว่าบริษัทเอกชนที่เคยให้บริการหรือว่าดำเนินกิจการตามปกติก็มีการ work from home หลายแห่งสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้านแล้วก็กลายเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของหลายๆที่ไปนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีมาตรการนี้ในภาคเอกชนออกมาอย่างชัดเจนหรือว่าหลายๆที่อาจจะยังใช้มาตรการนี้เรื่อยมานับตั้งแต่ปีที่แล้วเพียงแต่ถ้าพูดถึงภารกิจ work from home เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนให้ข้าราชการในที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ข้าราชการที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสามารถทำงานที่บ้านได้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเบื้องต้นอาจจะลากยาวกันไปถึงปลายเดือนนี้นะครับบริษัทเอกชนหลายแห่งนอกจากจะแบ่งแล้วยังมีประเภทของร้านอาหารที่กำหนดระยะเวลาในการรับประทานอาหารที่ร้านนะครับบางแห่งให้ซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านได้แต่ว่าเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นให้ซื้อแล้วก็ไม่ให้นั่งทานที่ร้านนะครับบางเรื่องเป็นมาตรการใหม่บางเรื่องเป็นมาตรการที่เคยใช้อยู่เดิมเมื่อปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันหลายท่านอาจจะตั้งคำถามเพราะว่ามาตรการที่ปีที่แล้วหลายคนบอกว่าเข้มข้นมากปีนี้กลับไม่พบการใช้อย่างเข้มข้นนะครับเทียบกับสถานการณ์ในช่วงนี้ก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องดูเหมือนว่ารัฐบาลพยายามที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ของโรคระบาดหลายฝ่ายมองว่ามาตรการล็อกดาวน์ช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้นะครับปีที่แล้วหลายท่านจำได้ว่ามาตรการล็อกดาวน์นั้นพยายามจำกัดการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุดภาครัฐตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นลำดับนะครับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2563ผ่อนคลายทั้งหมดในวันที่15มิถุนายน2563นี่คือหนึ่งในมาตรการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ใหม่ให้นายกรัฐมนตรีนำกลับไปคิดจนถึงขั้นที่ออกปากว่ายังไม่ออกมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเวลานี้นะครับอีกหนึ่งความแตกต่างที่พบชัดเจนครับคือช่วงเวลานี้เดือนเมษายนปีที่แล้วเราจะพบว่าช่วงเดือนเมษายนที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดค่อนข้างเข้มข้นนะครับในขณะที่ปีนี้อาจจะปล่อยมากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีด่านตรวจเข้มข้นแทบจะทุกพรมแดนจังหวัดนะครับแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็นในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้ไม่ได้ปรากฏการใช้มาตรการนี้นะครับเงื่อนไขที่จะนำมาประกอบการพิจารณาบังคับใช้มาตรการในรอบนี้อาจมีปัจจัยเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะสภาพของเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้พยายามชี้แจงเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ครับต้องลดเวลาลงบ้างนะผมไม่อยากจะปิดอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละปิดแต่มันง่ายนิดเดียวแหละแต่คนเดือดร้อนเป็นใครบ้างล่ะแล้วถ้าสมมติเราปิดกันทั้งหมดเคอร์ฟิวกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงมาขึงพืชกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดเชื้อไปเยอะพนักงานที่เจ้าที่ติดเชื้อก็มีแล้วประชาชนก็มาผ่านด่านตรวจผ่านจุดสกัดมันก็ติดไปกันมากขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะเพราะฉะนั้นการชุมนุมต่างๆก็ตามถึงแม้เป็นการชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญท่านก็ระวังไว้ก็แล้วกันผมไม่ได้ขู่ท่านไม่ได้ขู่ท่านนะแล้ววันนี้สสก็เข้ามาฉีดวัคซีนกับผมแล้วนะหลายท่านก็เคยบอกว่าไม่มีหรอกหลอกก็คิดเอาแล้วกันว่าท่านจะฟังใครกันแล้วกันนะเป็นบางคนบางพวกก็นั่นแหละนะช่วยกันแล้วกันประเทศชาติจะได้ปลอดภัยนะครับวันนี้เราต้องการบัณฑิตวันนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องการคนที่บ่อนทำลายซึ่งกันและกันประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับแบบนั้นมาตรการที่ถูกบังคับใช้แน่นอนว่ามีหลายกลุ่มในสังคมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแน่นอนว่าด้านนึงหลายท่านอาจจะส่งเสียงสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกมากล่าวชี้แจงถึงการใช้หรือว่าไม่ใช้มาตรการบางอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าอีกด้านนึงก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการไม่ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเทียบเท่าปีที่แล้วจะป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 ได้จริงหรือไม่นะครับบทเรียนที่รัฐบาลได้รับตลอดการรับมือสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงเวลา1ปีที่หนีไม่พ้นก็จะเป็นเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้แหละครับเมื่อวันที่16เมษายนครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็มีแนวทางจัดหาวัคซีนสปุตนิก V รวมทั้งวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกาและอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างการติดต่อนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดนั้นจะต้องนำมาเข้าสู่ระบบกติกาของประเทศไทยก็คือขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาว่ายินดีที่จะขายให้กับองค์การเภสัชกรรมของไทยหรือจะขายในนามรัฐบาลทั้งหมดได้มีการติดต่อไปแล้วอยู่ที่ว่าจะขายหรือไม่และขายจำนวนเท่าไหร่นะครับเรื่องของวัคซีนเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลพยายามจะตอบคำถามมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะบริหารจัดการนะครับภายหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าวัคซีนที่นำเข้ามาล่าช้าเกินไปหรือไม่หรือว่ามีการแจกจ่ายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้ล่าช้าเกินไปหรือไม่นะครับแผนเดิมวัคซีนไม่น้อยกว่า63ล้านโดสในปีนี้ที่รัฐบาลได้สั่งจองไปแล้วและมีคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย10ล้านโดสนะครับสำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐและวัคซีนทางเลือกเพื่อที่จะนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนเพื่อเป้าหมายก็คือไม่ต่ำกว่า35ล้านคนนะครับทั้งหมดนี้ตั้งเป้าไว้ภายในปีนี้หรือว่าประมาณร้อยละ50ของประชากรครับวัคซีนของ AstraZeneca ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนอีก 1.5 ล้านโดสได้สั่งการไปแล้วนะครับโดยต้องวางแผนเป็นรายสัปดาห์เดี๋ยวดูรายละเอียดกันแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกจะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สายงานอื่นที่สัมผัสกับผู้ป่วยในพื้นที่ระบาดหนักนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อาจจะต้องทำงานในจุดที่มีการระบาดสูงมีความเสี่ยงสูงสัปดาห์ที่2ฉีดให้กับประชาชนพื้นที่ระบาดหนักและบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่สัมผัสกับผู้ป่วยปานกลางนะครับสัปดาห์ที่3ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดปานกลางและฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสายงานอื่นที่สัมผัสกับผู้ป่วยในจังหวัดระบาดต่ำสัปดาห์ที่4ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดต่ำนะครับ4สัปดาห์นี้คือ4สัปดาห์ที่เชื่อว่าจะนำมาขับเคลื่อนแผนการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca นะครับซึ่งจะฉีดให้ครบทุกกลุ่มในระยะเวลา1เดือนโดยการเพิ่มปริมาณวัคซีนเพิ่มปริมาณการฉีดวัคซีนนะครับพื้นที่ที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก็ต้องอาศัยข้อมูลกรณีที่พบอาการเป็นการกำหนดขนาดวงพื้นที่ครับช่วงนี้คุณจตุรงค์แสงโชติกุลจะเข้ามาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะโควิดการเมืองอย่างที่ว่านี้นะครับยังมีโจทย์นอกจากเรื่องของโจทย์เศรษฐกิจเรื่องของโจทย์การบริหารจัดการความกังวลของสังคมแล้วยังมีโจทย์ในเรื่องของวัคซีนที่ได้กล่าวไปคุณจตุรงค์ครับวัคซีนที่เข้ามาตอนนี้ที่หนีไม่พ้นก็คือล่าช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะบรรลุเป้าหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่นะครับคืออย่างที่คุณอุรชัยไล่เรียงไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะบรรลุเป้าหมายในการควบคุมโรคเนี่ยมันจะต้องบรรลุการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งตามหลักวิชาการเนี่ยก็คือประชาชนจะต้องมีภูมิอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณร้อยละ65ถึง70ของประชากรทั้งประเทศนั่นหมายความว่าประชากรไทย70ล้านคนจะต้องมีภูมิคุ้มกันประมาณ49ล้านคน49ล้านคนนั่นหมายความว่าจะต้องได้วัคซีน2โดสก็คือ98ล้านโดสแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณอุรชัยบอกว่าแผนของประเทศไทยคือปีนี้ฉีดได้305ล้านคนหรือประมาณ70ล้านโดสเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าจะฉีดให้ครบ 100% แปลว่าจะต้องมี140ล้านโดสปัญหาที่ทิ้งเอาไว้ก่อนเลยก็คือว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีผลการศึกษาโควิดมากกว่านี้แล้วบอกว่าต้องฉีดวัคซีนทุกปีนั่นหมายความว่าจำนวนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ต้องมีทุกปีนะฮะครับ 70% 98ล้านโดสต้องมี98ล้านโดสทุกปีแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือกรรมการจัดเตรียมวัคซีนที่ยังอีกไกลมากกว่าที่จะไปจนถึงขั้นตอนนั้นยังไปจนถึงบรรลุเป้าหมายตรงนั้นนะครับมันมีข้อเสนอจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยปรับแผนการจัดหาวัคซีนให้ได้เป็น100ล้านโดสเป็นอย่างต่ำนะฮะคือตอนนี้63ล้านโดสแล้วบอกว่าจะซื้ออีก10ล้านโดสถูกไหมครับพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าไม่ได้อีก10ล้านโดสไม่พอต้องเพิ่มอีก40ล้านโดส40ล้านโดสรวมกันเนี่ยจะกลายเป็น100ล้านโดสเพื่อที่จะฉีดให้กับประชาชนประมาณ50ล้านคน50ล้านคนก็จะเกิน 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
นั่นแหละก็จะบรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งจะทำให้ไทยเนี่ยลดการระบาดได้แล้วก็ควรจะจัดซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นถ้าสามารถทำได้แล้วก็ต้องบอกด้วยว่ารัฐบาลไทยต้องสื่อสารด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยอีกกี่วันกี่เดือนไทยจึงจะได้วัคซีนครบทั้งประเทศนะครับทำไมเราถึงต้องพูดคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเพราะว่านี่คือยุทธศาสตร์สำคัญของการควบคุมโรคยุทธศาสตร์สำคัญของการควบคุมโควิดแล้วที่สำคัญก็คือมีประเทศที่กำลังจะบรรลุเป้าหมายนี้แล้วก็คือเนเธอร์แลนด์ขออภัยอิสราเอลครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำนักข่าว BBC รายงานข่าวว่าพาดหัวใช้คำว่าอิสราเอลกำลังบรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอธิบายว่าถ้ามีภูมิคุ้มกันหมู่จากเดิมเนี่ยผู้ป่วย1คนแพร่เชื้อได้3คน4คนจะเหลือแค่คนเดียวหรืออาจจะไม่สามารถแพร่เชื้อต่อให้ใครได้อิสราเอลเมื่อฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้มากบวกกับจำนวนผู้ป่วยเดิมของเขาที่มีอยู่ตอนนี้มีการคำนวณกันแล้วว่ากำลังจะบรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณ 65-70% ของประชากรนั่นทำให้ตัวเลขผู้ป่วยรายวันของอิสราเอลนะครับลดลงแบบพรวดพราดคุณผู้ชมถ้าให้ดูเว็บไซต์ Worldometer เว็บไซต์ Worldometer เป็นเว็บไซต์ที่สบค.อ้างอิงในการแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวให้ดูเว็บไซต์ภาพของ Worldometer จะเห็นจำนวนตัวเลขทิศทางกราฟของอิสราเอลผู้ป่วยรายวันจาก 10,000 กว่าคนต่อวันนะครับในช่วงเดือนธันวาคมคือเขาเริ่มฉีดเร็วที่สุดเลยก็คือประมาณธันวาคมไปปลายธันวาคมจาก 10,000 คนเส้นสีแดงด้านบนลดพวบภาพลงมาอยู่ที่ประมาณแค่หลัก100-200เท่านั้นเองในช่วงเดือนมีนาคมนะครับนี่คือผลจากการสร้างภูมิกันหมู่และผลจากการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพครับคือหลายประเทศเนี่ยอาจจะยังไกลนะครับกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่ว่ามันเห็นผลสำเร็จจริงๆจากการที่ระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากๆก็คือสามารถที่จะลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนักสามารถที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้แล้วก็สามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ซึ่งคุณอุรชัยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกำกับนโยบายจากฝ่ายการเมืองมีผลอย่างมากต่อการดำเนินการเรื่องนี้นะครับคุณอุรชัยครับกับนั่นสิเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสวิจารณ์อีกว่าการกำกับของภาคการเมืองอาจจะส่งผลไม่ว่าจะเรื่องวัคซีนหรือว่าเรื่องมาตรการที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีความแตกต่างกันจากปีที่แล้วแน่นอนด้านหนึ่งรัฐบาลสามารถบอกได้ว่ามีประสบการณ์ในการรับมือจากโควิด-19 มาก็ปีกว่าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของวัคซีนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นประชาชนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่ามีบางประเทศที่เขาแจกจ่ายวัคซีนหรือว่าให้ประชาชนรับวัคซีนในระดับที่น่าพอใจแล้วในขณะที่ของไทยในมุมมองรัฐบาลไทยพยายามอธิบายนะครับว่าทำงานหนักเจรจาหาทางเลือกใหม่ๆมาตลอดแต่คำตอบว่าไทยชนะโควิดได้จริงหรือเปล่ามันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ด้วยว่ารัฐบาลสามารถที่จะออกนโยบายในส่วนของภาคการเมืองมาควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีอย่างที่ได้กล่าวอ้างจริงหรือเปล่านะครับครับคือเมื่อวานต้องดูตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับคุณอุรชัยครับเมื่อวานนี้สบครายงานแบบนี้เขาบอกว่ามีการฉีดวัคซีนนะครับโดยรายงานตัวเลขจำนวนผู้ที่ได้วัคซีนสะสมนะครับตั้งแต่28กุมภาจนถึง17เมษายนครับในทั่วประเทศนะครับผู้ที่ได้เข็มแรกเนี่ยประมาณ 526,000 กว่าคนนะครับอันนี้คือเข็มที่1และคนที่ได้2เข็มเรียบร้อยแล้วมีอยู่ประมาณ 80,000 คนนะครับครับปัญหาก็คือจาก28กุมภาพันธ์มาถึง17เมษายนเนี่ยตีประมาณ7สัปดาห์7สัปดาห์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า7สัปดาห์ฉีดได้ 530,000 กว่าคน 530,000 คนครับถ้าฉีดด้วยอัตรานี้ไปเรื่อยๆถ้าฉีดด้วยอัตรานี้ไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาประมาณ664สัปดาห์นะฮะจึงจะบรรลุ50ล้านคนหรือว่าร้อยละ70ของจำนวนประชากร664สัปดาห์เนี่ยตีออกมาคือ12ปีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะปล่อยให้ฉีดวัคซีนด้วยอัตราเร็วแบบนี้นะครับเพราะว่าตามแผนเดิมเนี่ยรัฐบาลประกาศแล้วว่าจะต้องฉีดให้ได้35ล้านคนภายในปีนี้ถูกต้องไหมครับครับนั่นหมายความว่าในช่วง8เดือนที่เหลือหลังจากนี้อีก34ล้านเส
400,000กว่าคนจะต้องฉีดให้เสร็จภายในปีนี้ในภายใน8เดือนที่เหลือนี้ครับคุณอุรชัยครับครับก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าตัวแทนภาครัฐอื่นๆออกมาส่งเสียงเรียกร้องขอความร่วมมือจากอดีตพยาบาลหรือว่าอดีตแพทย์ให้มาช่วยกันในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคำถามที่ตามมาก็คือก่อนจะเกณฑ์คนมาคนที่มีประสบการณ์มาช่วยในการฉีดวัคซีนก็ต้องมีพร้อมด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกโจทย์ที่สำคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามชี้แจงถึงวิธีการในการได้มาซึ่งวัคซีนมาตลอดนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยในวันนี้นะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลต้องเผชิญมาตลอดแล้วก็ช่วงนี้อาจจะกระแสอาจจะเงียบไปเพียงแต่ว่ากระแสบนหน้าข่าวเนี่ยเงียบก็จริงแต่ว่าวิธีการในการดำเนินการเพื่อที่จะแก้รัฐธรรมนูญยังขับเคลื่อนกันต่อนะครับ22พฤษภาคมนี้สภาจะกลับมาเปิดประชุมสมัยสามัญนะครับซึ่งหลายพรรคการเมืองเตรียมที่จะเสนอสูตรการแก้รัฐธรรมนูญของตัวเองด้วยคุณจตุรงค์หลังจากที่คราวก่อนพลาดในการแก้รัฐธรรมนูญแบบบางคนบอกว่าเรียกว่านี่เป็นการแก้แบบทั้งฉบับบางพรรคบอกว่าไม่ใช่แก้ทั้งฉบับเพียงแต่ว่าเดินทางมาถึงวาระ3แล้วนะครับสุดท้ายล่มไปก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับบางมุมนะครับล่าสุดพรรคเพื่อไทยก็เสนอแก้ไขทั้งฉบับเหมือนกันโดยนะครับโดยเฉพาะการตั้งสสรที่มาจากประชาชนซึ่งเป็นโจทย์ที่เคยเป็นปัญหามาในครั้งที่แล้วนะครับครับก็คือถ้าถามเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าเป้าหมายอันดับที่1เลยเนี่ยก็คือการแก้ทั้งฉบับโดยที่มีการใช้สสกลไกของสสรที่ผ่านการคัดสรรสรรหามาจากประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าแก้ทั้งฉบับไม่ได้ก็พร้อมที่จะแก้รายมาตราเอาว่าเป็นหนทางที่2คือมุ่งมั่นแล้วคุยกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วเขาบอกว่าที่จะมุ่งเน้นในการแก้ไขให้ได้ก็คือมาตรา272นะครับในการตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งแนวทางก็คือเป็นแนวทางที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอแก้แบบรายมาตราไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือบัตรเลือกตั้งเปลี่ยนจากใบเดียวเปลี่ยนเป็น2ใบให้มีส.ส.เขต400คนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนอันนี้เป็นสูตรเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2540นะครับคือถ้าดูการแก้รายมาตราเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้เลยเพราะว่ามีส.ส.อยู่ในสภาเกิน100คนอันนี้คือแนวทางของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคแรกที่เสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้ครับคุณอุรชัยก่อนหน้านี้มีหลายพรรคหนึ่งในนั้นคือพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งถ้าบอกว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญผ่านการแก้ไขได้หรือไม่นะครับครับพลังประชารัฐโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันออกมาจริงๆสูตรที่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกับเพื่อไทยเหมือนกันนะครับพลังประชารัฐประกาศไปก่อนแล้วนะครับว่าจะยื่นยติในการแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา13มาตรา5ประเด็นนะครับโดยมีสาระสำคัญเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะครับในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อำนาจรัฐนะครับอำนวยความสะดวกทางด้านกฎหมายให้กับชุมชนการฟ้องร้องหน่วยงานราชการแล้วก็แก้ปัญหากระบวนการสรรหาบุคคลระดับสาขาพรรคหรือว่า primary vote ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะกับพรรคการเมืองขนาดเล็กนะครับในขณะที่พรรคเล็กพรรคใหม่ที่หาสมาชิกไม่ทันก็อาจจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันมีการแก้ไขระบบเลือกตั้งนะครับด้วยการกำหนดให้ใช้การเลือกตั้งแบบบัตร2ใบส.ส.เขต400คนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนจุดนี้น่าจะตรงกับข้อเสนอในการแก้รัฐธรรมนูญของหลายพรรคการเมืองนะครับจะเรียกว่าเป็นข้อเสนอที่วินวินก็ว่าได้คุณจะตรงเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายพรรคก็เรียกร้องให้กลับมาใช้การเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกันนะครับครับเป็นไอเดียคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาจุดนึงเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายไปได้จริงหรือเปล่านี้รอติดตามกันของพลังประชารัฐไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องของการปรับสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการแก้ไขมาตรา270เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจากเดิมเนี่ยให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการมาติดตามความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศก็เปลี่ยนจากวุฒิสภามาเป็นสมาชิกรัฐสภาให้มาทำงานร่วมกันคุณไพบูลย์เนี่ยเชื่อว่าวิแนวทางในการแก้ไขของฉบับพลังประชารัฐเนี่ยมันทำได้เร็วทำได้เร็วก็คือว่าพอเปิดประชุมพฤษภาคมดำเนินการแก้ไขได้เนี่ยจะเสร็จเลยภายในกรกฎาคมคือใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องทำประชามติด้วยเพราะว่าเป็นการแก้ไขแบบรายมาตราแล้วก็ไม่ได้ไปแตะหมวด1หมวด2หรือว่าหมวด15วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้คุณไพบูลย์ก่อนหน้านี้เขาส่งสัญญาณบอกว่าถ้าพรรคการเมืองอื่นเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันคล้ายๆหรือว่ามันไปสอดคล้องกับที่
พลังประชารัฐกับที่คุณไพบูลย์เสนอเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็พร้อมที่จะยกมือให้เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆพรรคการเมืองก็อาจจะมีบทเรียนแล้วนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยหวังพึ่งเสียงของพรรคใหญ่พรรคนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้แน่นอนว่าที่ผ่านมามีบทเรียนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้กรณีที่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพลังประชารัฐนะฮะครับมาตราไหนที่พลังประชารัฐต้องการที่จะแก้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่ายบอกว่าก็น่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นมาตราที่หลายฝ่ายน่าจะเห็นพ้องต้องกันด้วยน่าจะได้รับความเห็นชอบไม่ว่าจะทั้งสสหรือว่าสวเพียงแต่ว่าข้อเสนอในการแก้รัฐธรรมนูญของหลายพรรคก็มีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างเช่นที่คุณจตุรงค์ได้เล่าถึงพรรคเพื่อไทยก็มีแนวทางที่จะเสนอแบบแก้ไขทั้งฉบับด้วยเหมือนกันนะครับจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอมีตัวอย่างให้เห็นแล้วในอดีตนะครับแล้วก็น่าจะนำไปสู่แนวทางที่จะใช้ในการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นกันเพียงแต่ว่าถ้าดูในครั้งนี้โจทย์ความยากลำบากของแต่ละพรรคการเมืองน่าจะมาจากรายละเอียดบางมาตราที่ไม่ตรงกันนะครับครับซึ่งในกรณีที่ว่านี้น่าจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ข้อถกเถียงอีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะติดตามเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหลายอย่างนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชนเราจะเห็นว่าในภาคประชาชนเองก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันนะครับมีคำชี้แจงจากทางบชน.นะครับชี้แจงการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีกลุ่มของคุณจตุพรพรหมพันธุ์พร้อมกับพวกในห่วงเดือนเมษายน2564ตามที่กลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยคุณจตุพรนัดชุมนุมบริเวณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภา35นะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างการใช้พรกฉุกเฉินข้อกำหนดและก็สถานะการประกาศต่างๆของสน.ชนะสงครามได้ดำเนินคดีกับแกนนำนะครับผู้ที่ขึ้นปราศัยในแต่ละวันแยกเป็นรายคดีก็คือวันที่4วันที่5แล้วก็วันที่7เมษายนกรณีของคุณจตุพรอาจจะต้องกลับมาติดตามกันว่าในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งเขาพักไปณขณะนี้จะกลับมารวมตัวจัดกิจกรรมกันอีกครั้งได้หรือไม่นะครับทีนี้เมื่อวันศุกร์คุณจตุพรย้ำว่าเมื่อโควิดคลี่คลายนับตั้งแต่24เมษายนคณะสามัคคีประชาชนจะมีกิจกรรมขึ้นอีกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโควิดยังไม่คลี่คลายถ้าสถานการณ์ยังน่ากังวลก็อาจจะใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นในการจัดกิจกรรมหรือว่าสื่อสารกับผู้สนับสนุนนะครับโดยพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จริงๆกรณีของคุณจตุพรขึ้นมารอบนี้พุ่งเป้าชัดเจนไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอาจจะมีบางท่านที่พยายามมุ่งประเด็นถึงการแก้รัฐธรรมนูญบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับคุณจตุพรย้ำว่าการระบาด3รอบไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จะต้องกล้ารับผิดชอบอย่างสูงสุดอย่าเอาแต่ประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายเดียวนี่คือความคิดเห็นของคุณจตุพรนะครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมจับตาสถานการณ์การเมืองครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย24เมษายนนี้หลังมีกระแสข่าวพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเตรียมเดินทางไปร่วมประชุมด้วยและถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกภายหลังการรัฐประหารขณะที่ประเทศไทยจะเดินทางไปร่วมประชุมเช่นกันนะครับและอยู่ระหว่างหาข้อสรุปว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะไปประชุมเองหรือไม่ครับคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุพรรคจะเริ่มสอบสวนกรณีกระแสข่าวสมาชิกพรรคชื่อตัวย่อสอเสือส่งคนไปสอบแทนในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกของสถาบันแห่งหนึ่งขณะที่คุณศรีสุวรรณจันยาจะไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอาผิดบุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างมาตรฐานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิได้เป็นส.ส.ครับอาจจะเริ่มเป็นกระแสเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเริ่มกลับมาแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้รัฐบาลมีศึกหลายด้านเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขน่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 มากกว่านะครับนี่ต้องเร่งแบบฉีดวัคซีนด้วยนี้นะฮะครับขอบคุณมากนะครับ